สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับติฟนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนกระตุกข้อมือในการกรีดยางนะครับก็มือใหม่หลายคนส่วนมากเขาจะกระตุกข้อมือไม่เป็นนะครับส่วนมากเขาจะใช้การถูนะครับที่ผมสังเกตมานะครับคือการถูใช้มีดชักแบบนี้นะครับชักซึ่งมันเป็นวิธีการที่ผิดนะครับถ้าการกรีดยางที่ถูกต้องคือการกระตุกข้อมือนะครับเพื่อลดการบาดของแกนไม้นะครับการกระตุกข้อมือมันสามารถลดการบาดของแกนไม้นะครับแล้วก็ทำให้หน้ายางเราเรียบสม่ำเสมอได้ด้วยนะครับก็มาดูวิธีการกรีดกระตุกข้อมือนะครับการกรีดยางกระตุกข้อมือนะครับให้มือข้างขวาเราจับใกล้ๆนะครับจับใกล้ๆข้อมันนะครับแล้วก็มือซ้ายจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปกำจับแค่นี้นะครับเอาแค่นิ้วนะครับจับของผมใช้นิ้วจับอย่างนี้นะครับแล้วก็มือข้างขวานะครับเราไม่ต้องไปจับเขาแน่นมากนะครับไม่ต้องไปจับเขาแน่นมากถ้าจับแน่นมันจะทำให้มือเราด้านนะครับอันนี้ผมกรีดยางมาหลายปีมากนะครับดูสังเกตมือผมนะครับมือผมไม่มีด้านนะครับนี่ครับมือผมไม่มีด้านนะครับถ้าเราไปกำแน่นมือเราจะด้านนะครับการกรีดยางนะครับแล้วก็บางคนอันนี้ผมจะมาสาธิตการจับสั้นก่อนครับบางคนก็ชอบจับยาวก็มีนะครับจับข้อยาวก็มีนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับอันนี้ผมจะแต่ลักษณะการจับสั้นมันจะง่ายมากกว่านะครับมันจะง่ายต่อการซอยมากกว่านะครับก็มาดูวิธีการกรีดนะครับมือซ้ายให้จับหลวมๆนะครับแล้วก็ใช้มือขวานะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้พยายามกระตุกให้เป็นนะครับฝึกให้เป็นนะครับฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นเองครับอันนี้มือข้างซ้ายผมก็จับหลวมๆมือขวาผมก็จะจับหลวมนะครับอย่าไปจับแน่นมากนะครับมือเราจะด้านนะครับมือจะด้านแล้วก็มือไม่สวยนะครับก็มาดูนะครับอันนี้ผมจะสาธิตเร็วนะครับเพราะว่าวิธีการสาธิตผมไม่เหมือนคนแก่เขาพูดกันนะครับนี่ครับใช้มือข้างขวานะครับจับหลวมๆนะครับมือซ้ายแค่ประคองนะครับมือซ้ายแค่ประคองแค่นั้นนะก็ไปดูอีกหลายๆต้นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอีกต้นนะครับไม่ต้องไปจับเขาแน่นมากนะครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้กินบางๆได้ด้วยนะครับถ้าใช้การกระตุกข้อมือได้นะครับเราจะกินบางเท่าเหรียญสลึงได้ยังได้เลยครับกันไหลครับเดี๋ยวไปดูอีกหลายๆต้นนะครับต้นนี้ครับครับอย่างที่ผมสอนครับไม่ต้องไปจับเข้าแน่นครับมือซ้ายดูมือซ้ายผมครับหลวมๆไว้แล้วก็มือขวาใช้การกระตุกแบบนี้นะครับกระตุกแบบนี้แล้วมือซ้ายแค่ประคองนะครับจับมือเราก็จะไม่ด้านนะครับบูมมือผมครับผมกรีดยางมากี่ปีมือผมก็ไม่ด้านนะครับบางคนผมไปดูมือเขาด้านหยาบมากนะครับบางคนครับแต่ผมมือผมกรีดมายังไงก็ไม่ค่อยจะด้านนะครับดูต้นนี้ครับเนี่ยครับซอยชวบ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 แค่นี้หมูครับหมูมากนี่แค่นี้ครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมจะมาทำให้ดูนะครับว่ามือใหม่เขาทำยังไงนะครับใหม่นะครับผมสังเกตมือใหม่มาเยอะแล้วนะครับเขาจะทำกันอย่างนี้นะครับเขาจะใช้เขาจะจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ถูเอานะครับนี่ครับนี่ครับมือใหม่เขาใช้เขาทำอย่างนี้ครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทางที่ดีก็ต้องกระตุกข้อมือดีกว่านี่ครับมือใหม่เขาทำอย่างนี้ครับผมเห็นมาเยอะแล้วครับ
แต่ผมว่าการถูเอาไม่ออกดีเท่าการกระตุกข้อมือนะครับเหมือนว่าถูมันไปถูมันไปเหมือนจะยางน้ำยางเหมือนจะอุดตันนะครับว่าเราใช้ลักษณะการถูนะครับแล้วก็ไม่ออกดีเท่าการกระตุกข้อมือนะครับการกระตุกข้อมือมันจะถึงเนื้อเยื่อมากกว่านะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เมื่อกี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่ผมสาธิตเรื่องจับมีดให้มันสั้นนะครับแล้วก็ซอยนะครับอันนี้ผมจะใช้การจับยาวดูบ้างนะครับลักษณะการจับยาวนะครับนี่ครับคือเมื่อกี้ผมจับมีดอยู่ที่ข้อมือนะครับเพื่อให้กระตุกข้อมือได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดบางคนก็จับยาวนะครับแต่ผมได้ทั้งหมดครับจับยาวจับสั้นนะครับจับยาวจับสั้นก็แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ผมแล้วแต่ความถนัดส่วนบุคคลนะครับแต่ผมคิดว่าการจับสั้นเนี่ยเหมือนจะว่าจะแบบว่าบังคับทิศทางให้ได้ง่ายกว่านะครับก็แล้วแต่ส่วนบุคคลครับแต่ผมได้หมดครับทั้งจับสั้นจับยาวนะครับผมก็คิดว่ามันง่ายทั้ง2อย่างนะครับนะครับอันนี้ผมจะจับด้ามยาวให้ดูนะครับด้ามสั้นผมจะจับด้ามกรีดด้ามจับด้ามยาวสัก2ต้นก็พอแล้วครับก็ลองดูนะครับว่าความถนัดของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับก็ผมแบบสั้นก็ถนัดแบบยาวก็ถนัดนะครับบางคนเขาจับสั้นไม่ค่อยถนัดบางคนก็ถนัดจับยาวนะครับแต่ของผมได้ทั้ง2เลยครับโอเคครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงที่นี้นะครับผมก็จะมาสอนการกระตุกข้อมือนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังกระตุกข้อมือไม่เป็นนะครับก็เอาไปลองหัดดูนะครับกระตุกการกระตุกการกำมีดนะครับไม่ต้องกำไปเขาไม่ต้องไปกำมีดแน่นมากนะครับเพราะมันเป็นสาเหตุให้มือด้านนะครับผมกรีดยางมาไม่เคยมือด้านสักทีนะครับผมไม่เห็นมือคนอื่นด้านแต่ผมมือตัวเองไม่เห็นด้านนะครับไม่ต้องไปจับเขาแน่นนะครับถ้าจับแน่นจะทำให้เป็นสาเหตุมือด้านเลยนะครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณครับ